ีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงของดินเวสเตอร์ค่ะช่วงนี้ค่ะพี่แมนเรามายืนอยู่ที่ไหนคะอาคารเอเชียพลัสครับค่ะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคนที่เป็นนักลงทุนตัวจริงที่อยู่ในตลาดครับเสี่ยป๋องวัชระครับค่ะพี่ป๋องวัชระแก้วสว่างนะคะที่จะมาลงลึกสไตล์การลงทุนวันนี้เรามาบุกถึงที่ห้องทำงานของพี่ป๋องเลยครับพอร์ตหุ้นพันล้านอยู่ในห้องนี้แล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูกันหน่อยนะคะว่า คนที่ประสบความสำเร็จนั้นวันๆก็ทำอะไรกันบ้างนะแล้วก็แนวคิดในการลงทุนก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ป๋องกันเลยค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับวันนี้มาสู่กินไอห้องทำงานหลักพันล้านครับเจอหน้ารกหน่อยค่ะโอ้โหเข้ามาในห้องพี่ป๋องนี่ก็จะเห็นจอมีหลายจอเลยนะคะพี่ป๋องต้องดูหลายอย่างดูหลายอย่างดูอะไรบ้างคะพี่ป๋องก็มีทั้งทีเฟกแล้วก็ตัวหุ้นนะครับจอกราฟจอเมลค่ะแล้วก็ดูต่างประเทศดูต่างประเทศประกอบด้วยมี1 2 3 4 5 6 7จอกับห้องหมายเลข8ใช่แต่จอมันจะสั่งเพิ่มไหมจอพอดีมันเป็นลักษณะทำเหมือนโต๊ะทำงานเนี่ยเดี๋ยวต้องตั้งเพิ่มอยากได้เยอะๆอยากได้เยอะๆค่ะดูไหวค่ะพี่ดูทันไหมคะก็อยากได้เยอะๆเพราะว่าจะได้ดูช่วยมันจะได้เห็นหางตาบ้างเพราะเวลาดูหุ้นเนี่ย700ตัวมันดู2จอมก็ลำบากค่ะเลือกเองเลยหรือเปล่าครับห้องมุมนี้ตรงนี้ห้องมุมนี้ก็จริงๆอาจารย์เลือกให้อ๋อครับแต่ก็พอดีเป็นโซนที่เขาว่างของที่นี่อยู่พอดีค่ะเคยมาห้องทำงานพี่ป๋องเมื่อประมาณสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมารู้สึกว่ามุมจะเป็นคนละมุมกันนะคะคนละมุมฮะโต๊ะคนละมุมอันนี้อาจารย์เขาปรับให้ฮะมีการปรับเปลี่ยนมุมตลอดเขาก็ต้องดูตามเขาเรียกชี่อ่ะภาษาก็คือเป็นลมที่ต้องหมุนไปหมุนมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างโชคเนี่ยลมแห่งโชคเนี่ยมันจะต้องพัดไปคนละทางอะไรเงี้ยมันไม่ได้พัดทิศเดิมจุดหลักๆพอจะแชร์ได้ไหมครับห่วงจุ้ยห้องนี้มีอะไรเป็นเอาเรียนตามตรงเลยนะไม่ค่อยรู้อะไรเลย คืออาจารย์ที่ตั้งให้เขามาทำค่ะครับแต่พอเราก็มีมันเหมือนกับว่าผมเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยเพราะว่าอาจารย์ที่ดูให้ผมเนี่ยเขาทักแม่นมากค่ะครับก็คือดูห่วงจุ้ยประกอบด้วยในการเทรดนะคะย้ายมาหลายห้องแล้วย้ายมาหลายห้องแล้วขอให้อาจารย์บอกเลยค่ะห้องนี้อยู่มากี่ปีแล้วพี่ป๋องห้องนี้มาปี2011พ.ศ.11ค่ะปี2013 14 11 11 11 11เลยค่ะโอ้โห11 11 11เลยก็อยู่มาหลายปีแล้วนะคะก็ใช่ฮะหลังน้ำท่วมพอดีเลยหลังน้ำท่วมพอดีเลยใช่ฮะหลังน้ำท่วมพอดีทุกวันชีวิตไลฟ์สไตล์ของพี่ป๋องก็มาที่นี่ทุกวันมาตั้งแต่กี่โมงคะก็ถ้าช่วงที่เด็กเปิดเทอมเนี่ยก็จะมาแต่เช้าส่งเด็กเสร็จก็7โมงอะถึง7โมง7โมงกว่าก็มาดูข่าวดูอะไรก็อ่านหนังสือพิมพ์ดูกราฟดูอะไรบางทีง่วงก็นอนก็คือใช้ชีวิตเทรดอยู่ที่นี่เลยเหมือนทำงานทั้งวันอยู่ที่นี่ก็เหมือนนะครับชีวิตก็มีอยู่แค่นี้ใครว่าฟูลไทม์เทรดเรียกสบายเห็นไหมครับทำงานเต็มเวลาเหมือนกัน7โมงก็มาถึงที่ทำงานแล้วไม่มีอาชีพอะไรที่สบายหรอกครับบางทีอาจจะบางคนแต่ก็อาจจะมีคนที่สบายนะแต่ผมคนคงจะเป็นคนละแบบค่ะช่วงเวลาการเทรดนี่ตั้งแต่เปิดตลาดเช้าเปิดตลาดภาคบ่ายที่ป๋องก็อยู่หน้าจอตลอดเลยเหรอคะก็อยู่ตลอดยกเว้นทำธุระส่วนตัวบางทีก็ต้องมีลุกออกไปบ้างก็ดีจะได้บริหารบ้างมีไปเยี่ยมนักลงทุนรายใหญ่คนอื่นพวกที่โบกเกอร์นี่ไม่ค่อยมีที่เอเชียพลัสจะมีอยู่แค่ห้องวีจะมีแค่ผมมีการยกหูหากันไหมครับรายใหญ่ต่อรายใหญ่ก็มีคุยกันเป็นพักๆครับอ๋อครับก็เหมือนภาษาเพื่อนกันก็มีแลกเปลี่ยนความคิดกันนะดูไงดูตลาดยังไงมันคนเราต้องมีเพื่อนอยู่แล้วก็คุยกันเป็นเรื่องปกติอย่างเวลาพี่ป๋องจะลงทุนที่พี่ป๋องดูภาพวิวตลาดก่อนใช่ไหมคะก็วิวตลาดดูแล้วก็ดูกราฟดูวิวตลาดภาพรวมก่อนนะคะเซ็ตจะไปได้ไกลไหมแล้วก็มาดูกราฟตลาดเมืองนอกตอนเช้าตลาดเมืองนอกปิดแล้วเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงตลาดเมืองนอกก็ดูเองมาจากบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ในมือถือท่านดูได้หมดค่ะใช่มันมีโปรแกรมบูมเบิร์กครับใช่อยู่ตลอดเลยดูได้ตลอดค่ะนั้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรื่องข่าวสารนี่ผมว่าทุกคนมีครบค่ะต้องอยู่ในมือตัวเองหมดเลยแต่ต้องกรองข่าวได้ไหมคะพี่ป๋องไอ้ถ้าอย่างตัวเลขที่ว่าอย่างที่น้องบอกก็คือ
ที่แมนบอกก็คือมันเท่ากันหมดแต่ไอ้เรื่องในไลน์เนี่ยต้องมาดูต้องมากรองอีกทีนะคะโอ้ยมันมีเยอะอะข่าวมันฮะข่าวพี่โดนเชือดคอยังมีเลยค่ะได้ยินข่าวแล้วตอนนั้นก็เล่นเอาผวากันไปพักนึงค่ะนี่ก็เป็นห้องทำงานของพี่ป๋องนะคะก็จะเป็นมุมที่พี่ป๋องทำงานอยู่ประจำนะคะก็จะมีการจัดทวงชุยเป็นอย่างที่เมื่อกี้เราเข้ามานี่พระประธานห้องคือเสด็จพ่อรัชกาลที่5ค่ะครับนะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยก็ใครอะไรดีเขาเอามาให้ก็ดีหมดส่วนใหญ่ของในห้องนี่ก็จะเป็นของฝากนั้นเลยหรือเปล่าคะก็ถ้าส่วนใหญ่เลยครับก็จะมีอยู่แค่เสด็จพ่อที่เราเตรียมมาจตุคามยุคนึงที่เราฮิตจตุคามใช่ครับแล้วก็ด้วยครับก็มีพี่ป๋องเองก็ทำบุญบ่อยไหมคะก็ทำฮะก็ทำตลอดค่ะก็มีไปสร้างศาลเจ้าอยู่ต่างจังหวัดค่ะการทำบุญนี่ช่วยในด้านของผมว่าก็ทางจิตใจนะก็ถือว่าก็นั่นนะเราก็มีเจตนาดีอ่ะทำแล้วเราก็นะเผื่อแผ่สังคมบ้างตามอัตภาพตามอะไรเงี้ยก็ทำบุญวัดมั่งอะไรมั่งก็มีที่ไหนติดต่อเข้ามาเราก็ดูความเหมาะสมแต่ถ้าเราช่วยทุกคนเราก็ในตัวบรรยากาศห้องโดยรวมของพอร์ตระดับพันล้านนะครับทำงานอยู่ในห้องอย่างนี้นะครับเข้ามานี่ไม่ได้เข้าง่ายๆนะครับต้องขออนุญาตหลายด่านเลยกว่าจะถึงตรงจุดนี้ได้นะครับอ๋อก็มันเป็นพอดีทางตึกที่นี่เขามีทำพาสปอร์ตไอวีซ่าแชงเก้นน่ะเลยจริงๆแล้วทางของผมมันก็ไม่ได้ขั้นตอนเยอะเท่าไหร่แต่ทางนี้เขาจะมีสถานทูตไงตึกนี้มีสถานทูตนะเบลเยียมด้วยแล้วก็คนที่มาทำวีซ่ามันมากหน้าหลายตาเขาก็เลยต้องสกรีนหน่อยก็แค่ไปแลกบัตรแล้วเขาก็บันทึกเอาไว้เห็นบรรยากาศห้องทำงานกับจอ7จอแล้วนะคะแถมพี่ป๋องบอกว่าในอนาคตนี่อาจจะมีจอเพิ่มอีกนะคะหลายท่านคงอยากจะรู้แล้วนะคะว่าแนวทางในการลงทุนของพี่ป๋องจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้เราจะมาล้วงลึกการลงทุนของพี่ป๋องพร้อมๆกันนะคะพี่แมนคะครับโอเค